สวัสดีครับอันนี้คือเงาบัวนะครับเป็นเซดูเลียก็จะมาลองว่าจะจัดใจกันอะไรเงี้ยแต่ดูทรงแล้วแบบเสียดายครับตอนนั้นยังแพงอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำลูกนะครับบัวกราฟแผนในอนาคตนะครับว่าจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนแต่ผมมองว่าเมล็ดเองก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ถึงฟอร์มเข้าเงานะครับคล้ายๆกับว่าจำสินในหน้าแรงแต่ผมดูแล้วใบมันเริ่มออกมาใหม่แล้วจะเอาไปลงน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนแรกว่าจะคือมีเง่าเดียวก็เลยทำบอนไซไม่ได้แล้วก็ลงตู้ก็น่าจะช้าก็เลยคิดว่าน่าจะเอากลับไปที่แหล่งน้ำหรือว่าบ่อหรือสระที่เตรียมไว้นะครับซึ่งถ้ามันมีกล้องเล็กๆนะครับหรือว่าพวกสโคปอะไรเงี้ยผมว่าบันเทิงแน่นอนเลยแช่น้ำไว้ก่อนนะครับมีเวลาค่อยบรรเลงงั้นยุ่งเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจอยากเขาเรียกอะไรครับอยากเข้าวงการหรือว่าอยากสัมผัสผมบอกได้เลยว่ามาเที่ยวขับบุญแน่นอนนะมีอะไรให้ทำทั้งวันแล้วก็มีปัญหาให้แก้ด้วยอะไรงี้ตอนนี้ก็เน้นขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นกันอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรใช่แหน่หรือเปล่าสวยนะลากยาวเฟื้อยเป็นอาหารสัตว์ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรอันนี้กันอันนี้เป็นลงเมื่อไหร่ก็ไม่จบแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมเจอเลยก็คือหนอนพันใบเพลี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรครับสาหร่ายที่มันขึ้นเองนะครับเวลามันเจอแดดแต่แดดช่วงนี้ก็ค่อนข้างบางๆด้วยก็เลยพวกดอกอะไรกันจะไม่ค่อยออกแล้วอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับก็พอดีเพียงแต่ว่าจมูกทำงานหนักนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็จะปวดป่วยบ่อยนิดนึงผมต้านทานไม่ค่อยดีพละส่วนงานนี้ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างปวดหลังนิดนึงนะครับก็ก้มนะครับกำลังหาวิธีที่แบบอันนี้เป็นทดลองเลี้ยงเฉยๆนะครับกำลังหาวิธีที่จะช่วยให้แบบจัดทรงจัดท่าอะไรแบบไม่ค่อยปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีปัญหาเรื่องหลักด้วยเนาะโอ้เดี๋ยวพามาดูอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเด็ดอันนี้เด็ดอันนี้ก็ถ้าแบบเง่ามันแก่มากๆที่แบบมันยาวมันคืบอันนี้ขนาดผมตัดแล้วนะครับก็มันก็ปิดแผลเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เห็นนะเร็วมากนะครับสามารถขายอะไรกระเทียมหอมแดงก่อนอันนี้เป็นอันนี้ที่เตรียมที่ขุดขึ้นมาแล้วก็จัดใจกันนะครับประมาณนี้อุ้ยก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าน่าจะใช้ในตู้ปลามากกว่าจะลองเลี้ยงกุ้งแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาพวกตะไคร้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมอันนี้หน่อยไหมแต่มันเละมากเลยนะก็ไปดูอันนี้แล้วกันนะครับที่ทำเมื่อวานที่ลกนิ่งนะครับไม่นิดหรอกเยอะมากครับอันนี้ขนาดมีน้องๆที่มาเที่ยวหามาช่วยนะก็ไม่ไหวงานจังก็เยอะเลยโอเคมิคเคนท่าฟ้าครับอันนี้ก็คือแต่งใบเมื่อวานเนาะก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนอนเพี้ยแต่อันนี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็จะใช้บอร์ดพลาสติก 2x4 นะครับรองพื้นด้วยฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้มิคเคนท่าขาวนะครับยังไม่ได้เริ่มทำไร20ต้นนะครับมีของเล่นแล้วแมงต้อขึ้นไม่ให้อิทธิบานดูมันจะบานนะฮะแต่ผมมองแล้วมันบานแน่3 2 1นี่จะพาไปดูสาหร่ายด้วยก็ได้นะครับไหนๆจะมาแล้วทั้งหมดรอบสัก 5-6 นาทีนะครับอันนี้ที่ลงในคลิปเมื่อวานก็ตื่นแล้วนะครับเวลาน้องเขาแบบอันนี้มีการทาชุดแรกนะครับในเดือนแรกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปงมอีกอันหนึ่งนะครับลกเนี่ยครับนี่อันนี้ก็โดนหนอนเล่นงานส่วนอันนี้ก็เอามาดูนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือ
น้ำปิดปีนี่โอ้แสงพระอาทิตย์สะท้อนสวยมากนี่ครับก็จะมีพวกหนอนอะไรไม่รู้มาอันนี้ก็จะมีพวกเม็ดเซลลูเลียนะครับที่มันตกไปแล้วก็เวลาเราเดินมันก็จะลอยมานะครับแต่ก็เก็บไปลงแล้วเมื่อเช้าส่วนนี้ต่อใบอยากมากก็จะเป็นลูกผสมใบผมว่ามันฆ่าแมลงด้วยนะครับผมเห็นลงไปแล้วงมแบบไม่ออกมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ติดนะครับก็พยายามละยากเหลือเกิน1ผมไม่เก็บเลยนะครับพลาดเหลือแค่ต้นเดียวทีนี้มาดูอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดำน้ำกันนะครับผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ไปเลยแล้วกันลูกอะไรไม่รู้นะสวยมากดำน้ำกันครับดูกรอบกันอันนี้ก็ตะไคร้เขียวนะครับเมื่อกี้พาดำดูแล้วก็ลูกเยอะนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าใบเล็กมากโอเคอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอนะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจอยากวุ่นทั้งวันก็ตามมาครับแต่ก็ทำงานอยู่บ้านนะครับเซนิก้าเซลูเลียนะในอ่างนี้บอดบายเหมือนกันภาพรวมครับผมเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณมากครับ